ถูกขัง10ปีต้องเปลี่ยนคำนำหน้าล่าสุดโอยดาอายุ43ปีกลับมาอีกครั้งไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปโอยดาหรือร้อยเอกหญิงยดาโชชูตระกูลนางเอกดังยุค90เจ้าของผลงานดังมากมายเช่นรักแท้แค่ขอบฟ้าทางช่อง3พุทธศักราช2540คู่เขยคู่ขวัญทางช่อง7พุทธศักราช2541อีสาทางช่อง7พุทธศักราช2541โดยโอยดาเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมก่อนจะเข้าสู่วงการจอแก้วจากการรับละครเรื่องแรกในชีวิตรักแท้แค่ขอบฟ้าทางช่อง3และผลงานได้ไปเข้าตาค่ายดาราวิดีโอจนได้เสร็จสัญญาเข้าสังกัดและได้รับบทนำร่วมในละครเรื่องคู่เขยคู่ขวัญต่อด้วยอีสาและหนุ่มทิพย์ซึ่งแต่ละเรื่องก็สร้างชื่อเสียงให้กับเธออยู่พอสมควรหลังจากหมดสัญญาเธอก็ออกมาเป็นนักแสดงอิสระมีละครต่อมาอีกหลายเรื่องหลังจากนั้นโอยดาได้เข้ารับราชการทหารยศร้อยเอกหญิงในส่วนของกองกำลังพลประจำกองทัพบกและแต่งงานกับหนุ่มนักบินเมื่อปี2554มีลูกสาว1คนคือน้องเรโกะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ช่อง5แถมหน้าตายังเป๊ะเหมือนเดิมแทบไม่เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าปัจจุบันเธอจะอายุย่างเข้า42ปีแล้วก็ตามปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าตาของเธอนั้นยังสวยแม้ว่าจะอายุ42ปีแล้วแต่หน้าตายังเป๊ะอย่างมากแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยล่ะค่ะเมื่อเทียบกับตอนที่เข้าวงการบันเทิงมาแรกและตอนนี้เธอก็มีลูกตัวน้อยอย่างน้องเรโกะค่ะแต่หน้าตายังเป๊ะอย่างมากแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยล่ะค่ะในวงการยดาโชชูตระกูลเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2522เป็นนักแสดงชาวไทยจบการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมต้นโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภ์และระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตโอเข้าวงการมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมด้วยการถ่ายโฆษณาและมีผลงานละครและสำหรับชีวิตตอนนี้เธอก็ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสามีและลูกสาวซึ่งทั้งคู่นั้นมักจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศเสมอหากใครอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถไปติดตามกันได้ที่ Instagram ส่วนตัวของสาวโอกันได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ทั้งสวยและน่ารักมากๆจริงๆและต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากที่เธอจะเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนแล้วเธอยังเป็นนางฟ้าประจำกองทัพอีกด้วยติดยศบนบ่าเท่และน่ารักขนาดนี้คงมีแค่เธอคนเดียวแล้วล่ะค่ะ